สวัสดีครับกัลลาเรนเจอร์ก็ฝากถึงคุณธนพลก่อนเลยแล้วกันว่าเล่นเกมครับคืออยากเล่นเกมไหนก็เล่นเถอะผมก็ไม่ใช่แบบบังคับว่าต้องขนาดนู้นขนาดนี้ก็ไม่อะตามสบายครับอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนผมก็ยังเปลี่ยนเลยเราจะมาทนกับอะไรเดิมๆทำไมอะชีวิตมันแบบต้องก้าวต่อไปเรื่อยๆครับไม่ต้องไปมาเครียดกับเรื่องเนี้ยผ่านมันไปเลยก็ได้ครับไม่ต้องไปจริงจังกับมันอย่างที่ตอบไว้ที่ใต้คลิปล่าสุดนั่นแหละครับคือก็ไม่ได้อะไรบังคับต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้ไม่ครับเล่นกันเป็นเพลินคือเดี๋ยวเกมใหม่มันก็มาเรื่อยๆอ่ะนี่ก็จะไปอีกเกมอีกแล้วจากอะไรคุกกี้รันมาไลน์เรนเจอร์แล้วก็ไปเซเว่นไนท์ไป Overwatch ไปรอบนี่ก็อยากจะไปอีกเกมแล้วคืออันไหนมันสนุกก็ไปอันนั้นครับนะเดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวก็จะมีเยอะกว่านี้อีกไม่ต้องมาอะไรมากครับชอบอันไหนก็ทำอันนั้นแหละลองหลายๆอย่างอ่ะจบวันนี้ก็ PVP ครับจะ PVP เพื่ออะไรเรื่องอะไร ประเด็นก็คือปวดเกียร์เอ้ยไม่ใช่จะมาให้ดูว่าเกียร์เทพมันสร้างความแตกต่างเช่นไรพาลาดินมูนครับผมยังให้เป็นตัวชนอันดับหนึ่งอยู่นะแบบไม่คอมโบนะครับก็มีท่านผู้ชมเจอคอมโบของญี่ปุ่นเขาให้เจอเค้กไปไอ้นี่เราก็ใช้เราใส่เกียร์ยังวะเราใส่ทีมยังวะยังไม่ได้ใส่ละกระผมทำอะไรอยู่อัพจนเต็มแล้วลืมใส่แล้วไงวะประมาณนี้ก่อนแล้วกันคอมโบญี่ปุ่นก็เค้กชนมะนาวไปช่วยบัฟเค้กก๊อปปี้ล่างตัวชนฝ่ายตรงข้ามมาเทพตีไม่เข้าเออก็เหมือนกันผมก็ชอบตีคนไทยมากกว่าตีง่ายทีไม่ซับซ้อนดูชื่อดูทีมอ้อสไตล์นี้โอเคสบายสบายอ่ะดูตัวนี้ไปก่อนดูทั้งทีมแล้วกันเลือดเจอะลบลีกตัวชนนะครับลบลีกกับลบสกิลเต็มครับต้านสกิลก็เต็มครับถึกเท่าที่จะถึกได้ครับโดนสกิลเปอร์เซ็นต์ที่จะโดนสกิลของฝ่ายตรงข้ามต่ำที่เท่าที่จะเป็นไปได้ดอกแรนหลบไม่ได้ก็จะโดนเบาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คือเกินร้อยแล้วอ่ะก็ไม่รู้มันกำหนดไว้ที่เท่าไหร่นะอ่ะตัวเดเมจของเราที่สกิลขนาดนี้หลบสกิลเกินร้อยต้านสกิลเกินร้อยลองใช้อันนี้ครับได้ต้านสกิลด้วยผสมกับถุงมือของรอยกลายเป็นหลบสกิลเกินร้อยต้านสกิลเกินร้อยเลือดอีกอันนี้มันแถมติดสกิลด้วยเนี่ยอันนี้ผมก็ว่าดีนะอันดีกว่ากระเป๋าแน่นอนอาจจะไม่ถึงขั้นโหดแต่ถือว่าดีคือเราสามารถให้สายพวกว่องไวได้ต้านสกิลเกินร้อยเหมือนกันอีกอันเซตให้มะนาวก็ค่อนข้างจะสับสนเหมือนกันเพราะคุณค่าเหมือนกระเป๋ายังไงไม่รู้มันซ้ำๆกันก็ใส่อย่างนี้ก็ไม่ค่อยไม่ได้ต้านเกินร้อยครับแต่ติดสกิลเกินร้อยหลบสกิลเกินร้อยต้านสกิลเท่าเดิมของมันก็ได้เราจะได้เซตของชุนหลีฟรีอีกชิ้นหนึ่งนี่หว่าใช่ไหมก็อาจจะเอามาใส่ให้ทีนี้ก็เป็นมะนาวก็จะต้านสกิลเกินร้อยตัว3ตัวนี้ก็จะกลายเป็น3ตัวเทพครับไปลองดูกันว่าช่วงต้นผมจะปล่อยแค่3ตัวเนี้ยจนกว่าจะอัพแร่เสร็จดูซิว่าจะสู้ได้สักแค่ไหนพูดเจอเด้อกระดนำจะตัดเหล็กแล้วอีกชั่วโมงกว่าชุนลีโอ้เลเวลเยอะจังอะไม่อยากเล่นด้วยเลยเก่งเกินกดแรกหนึ่งที่ถอยจอรอสักพักรอเขามาใกล้ๆ
ดสกิลเทแรกแล้วค่อยเรียกเพื่อนออกไปสเต็ปประมาณนี้ครับสังเกตเอาแล้วกันนะครับว่าฝ่ายเรามีตัวไหนล้มบ้างหรือเปล่าผมก็ต้องกดแร่อะไรพวกนี้ไปก่อนเรียกมะนาวไป2ตัวแล้วเป็นไงอมตะก็เคลียร์พวกตัวเล็กๆได้ครับโดนสกิลแล้วครับแต่ยังไม่ตายครับเลเวล6ครับลุยเริ่มลุยแล้วนะครับโหเจอสปินนิ่งเบิร์ดคิกมาอีกแล้วติดโล่และเรียกอีกทีมครับจะไหวไหมเนี่ยโดนต้อนอยู่ครับผมไม่มีเลือดเด้งด้วยสิแต่อีกฝ่ายนึงไม่ใช่เล่นๆครับโอ้โหพัดว่ะเราก็ต้องพัดนะเอ้ยโอ้โหโหแม่งซุปเปอร์ว่ะเรื่องใหญ่ละเรื่องใหญ่ก็คือตีกันนานแน่ครับไม่ชอบเลยโอ้ตานี้เป็นฝ่ายเด็กเขาที่ตั้งรับครับเราเป็นฝ่ายเดินไปหาไหวไหมนะแต่เรามั่นใจในพาลาดินมูนใช่ไหมแต่เขาโหดมากครับดันไม่ไปเลยอะพาลาดินเขาก็มีนี่หว่าก็สูสีกันฝ่ายเราไม่ค่อยอมตะเลยเว้ยเห็นไหมเออติดสักทีเหนียวแน่นมากครับน่าจะไม่ชนะแล้วล่ะโคตรเหนียวเลยอะโดนดันกลับด้วยโอ้แล้วแบบพอเขาแน่นก็คือแน่นเลยอะโอ้เสร็จแล้วครับยอมเลยแล้วกันนะไม่น่าจะดื้อไหวแล้ว3เทพก็เท่านั้นครับเจอตาแรกแพ้เลยลูกนี้ก็น่าจะเปลี่ยนนะเห็นแบบมาแน่นๆขนาดนี้ยังดื้ออยู่ครับดูสิตั้งรับอยู่ใกล้ฐานเดิมจะได้เปรียบขึ้นบ้างไหมแต่ตัวเล็กๆที่ไม่ได้ใส่ของนี่ดีโดนออกจากฐานไปก็ร่วงเลยครับโอ้นี่ไงเขาได้บัฟจะชุนลีเลยสำคัญที่ตัวพวกนี้ละมั้งเสร็จแล้วครับจบแล้วไปยอมรับความพ่ายแพ้ครับ3เทพชนต้นเกมได้ครับแต่เหมือนว่าฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ใช่ย่อยๆเหมือนกันหัวร้อนแต่ตาแรกเลยไม่น่าจะเกียร์กากนะไม่ครับ1ชิ้นครึ่งชิ้น2ชิ้นครึ่ง3ชิ้นครึ่ง4ชิ้นครึ่ง5ชิ้นครึ่ง6ชิ้นครึ่งโอ้โหทั้งทีมสมควรแล้วครับที่แพ้ต้นเกมถึงเจออย่างนี้ค่อยน่าสู้หน่อยต้นเกมถึงจะยื้อได้พอไปเกมยาวๆเราตีเขาไม่ตายอะไรเงี้ยแล้วเหมือนว่าพวกตัวรุ่นใหม่ตั้งแต่บาร์บีคิวและชนลีมาก็มันมาเพิ่มความแม่นไงสกิลเขาแม่นขึ้นเราก็หลบไม่ค่อยได้ก็ค่อนข้างจะเสร็จโอ้โดนตั้งแต่สกิลแรกเลยเหรอไอดีนี้เหมือนจะเรียกไปอีกตัวเลยนะใจร้อนเห็นมันโดนสกิลเร็วเกินไงไอดีนี้ไม่มีตัวบัฟเลยครับเขาเรียกว่าอะไรวะโอ้โหไม่ให้เล่นเลยเว้ยไม่มีตัวเลือดเด้งเลยเปิดไม่ได้เลเวล6ครับลุยละแต่ยื้อต้นเกมได้ชัวร์ๆแต่หลังจากนี้เราจะทำเช่นอะไรที่จะทำให้เราได้เปรียบขึ้นผมก็พยายามยื้อประมาณนี้นะไม่รีบพัดแล้วกันแต่ครับพาลาดินไหวอยู่บาร์บีคิวบาวออกไปได้ประโยชน์ป่าววะเห็นออกไปแล้วล้มเลยอ่ะเนี่ยมะนาวไม่ติดสกิลเลยเหรอเห็นว่าใส่เกินร้อยนะเห็นไหมไม่ค่อยติดเลยหรือว่าอีกฝ่ายเขาลบก็มีสิทธิ์เพราะผมเปิดไม่ได้ตัวลบสกิลเลยเห็นปะทั้งทีไม่มีเลยบาร์บีคิวดิไปเพิ่มความแม่นก่อนแต่ดันไปได้เหมือนกันครับนานอย่างเงี้ยเพิ่มแร่ไปสักหน่อยดีกว่ายื้อกันนานเหลือเกิน
โอ้พิซซ่าก็ไม่ได้ยิงเสียเปรียบนะเราก็ต้องรอจังหวะที่ดีไงก็เลยไม่ค่อยได้ยิงยิงไปต้องคุ้มดันกลับได้ครับสบายๆครับอ๋อเขาเกี้ยงแล้วล่ะถือว่าสบายแล้วเขาก็ไม่พัดนะคือถ้าทีมหมดอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วครับเขาคงไม่มิสไซล์แม่นแบบจนเราทีเดียวตายหมดหรอกสงสัยจะยอมนิ่งๆไปเลยอะชอบครับง่ายดีเดี๋ยวจะพยายามขึ้นรีเจน1นะครับน่าจะไหวอยู่คะแนนประมาณ 3,300 ก็เหลืออีก280เก็บไว้เปิดรอบหน้าสัปดาห์หน้าน่าจะได้อีกครั้งหนึ่งตัดเหล็กวันที่3วันที่10วันที่17น่าจะอาจจะรอหลังวันที่17แล้วเปิดรวดเดียวก็ดูช่วงนั้นมีอีเวนต์หรือเปล่าเปิดทีเยอะๆครับมันจะได้แบบสะใจคนไทยไม่ตีก็ได้วะแต่นอกจอตีนะจัดแน่นอนเนี่ยผมไม่มีตัวเลือดเด้งไงโหรันขนาดนี้ข้ามแล้วกันโหดเกินตัวใหม่2ตัวเลยบาร์บีคิวเอ้ยไม่ใช่บาร์บีคิวแชมเปญโอ้ยไม่ทั้งแชมเปญและบาร์บีคิวนะตีที่กินอิ่มแล้ว เอาหมดแต่เลือดมากเจอพอไหวก็ลุยเลยแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมยื้อแบบไม่มีทางชนะแล้วนะนะครับปล่อยให้เขาออกสกิลไปก่อนเออติดอมตะซุปเปอร์ไปทำไมเร็วๆเอกมานาไปคัน3ตัวกันนะปล่อยแต่3ตัวนั้นอ่ะพออัพถึง6ก็ค่อยค่อยฟีดใส่ล่ะฮะไปคิวไปตัวชนไปมือจับไม่ค่อยถนัดแล้วครับไปเล่นล็อบด้วยไงการบังคับมันก็ใช้ปุ่มต่างกันโหดมันก็โหดกันนะเนี่ยโอ้เลื่อนเจอสปินริ่งเบิร์ดคิกเนี่ยเด็กเป็นกังวลเหมือนกันนะของใหม่ไงมันมีพลังแฝงอยากได้เหมือนกันนะไอดีนี้แบบโอ้โหติดกระจายเลยว่ะไอดีนี้ไม่ค่อยได้ตัวใหม่เลยไม่ค่อยเปิดด้วยมั้งตานี้เขาไม่สู้อีกแล้วหรอวะคือพอเขาเริ่มล้มเนี่ยก็ไม่น่าทำอะไรเราได้แล้วโอ้โหแต่คู่หูตัวใหม่ครับอยู่นานจริงๆตัวอื่นก็หายเกลี้ยงแล้วพวกนี้ยังอยู่กดแรกขั้นเลยแล้วกันคือถ้าฟังเสียงทุกตัวนี้ผมว่าก็จะหลอนก็ไม่แปลกมีเป็น10แล้วออกสกิลรัวๆกันนะแต่ไม่เห็นได้ยินเสียงนะเฮ้ยทำไมดันไม่ไปเหมือนกันนะน่ะผมมีแค่บาร์บีคิวเพิ่มความแม่นนะเนี่ยถ้าอยากให้ทีมเก่งขึ้นอีกสัก 10% ก็ตัวใหม่นี่แหละครับใช้ได้ทั้งริวและชุนลี 10% นะแต่ถ้าได้เกียร์เทพนี่ก็น่าจะ 20-30 เปอร์เลยผมก็เลยเปิดเกียร์ไงเรียบร้อยครับก็ทำไมไม่ค่อยพัดแต่ว่าเบื่อบอดพวกนี้เหมือนกันนะเหมือนแบบรอเราใช้ก่อนอีกตาก็น่าจะจบ2ตาไม่อยากเติมด้วยไฮบาลาข้ามเลยครับไม่เอาโกงครับคือยุคนี้เดเมจใส่มันก็เบาอ่ะคือก็ต้านสกิลกันเยอะและดันมีเลือดเด้งอีกมันตีไม่มีทางเข้าเสียเวลามีโอกาสที่แบบเสมอไงเสมอก็คือเราแพ้นั่นแหละ
เพราะมันก็ตีกันแบบจนผมแบตจะหมดนะซึ่งแบตหมดใครแพ้อ่ะก็เราอ่ะมันโดนกระเด็นใช่ไหมเห็นมันกระเด็นก็เกรงใจเนี่ยออกไปล่วงเลยว่ะโหดอีกแล้วนะตานี้เออติดได้ทีหนึ่งก็คุ้มแล้วไม่ทันอยู่ดีครับอ่ะออโต้ไปเลยมาใกล้ๆหน่อยโอ้โหสุดยอดจริงๆเคลียร์ไม่ค่อยได้เลยเสียสเต็ปหมดคือแช่แล้วอยากถล่มยิงไงน่าจะฆ่าได้เยอะกว่านี้มีเลือดเด้งด้วยนะแต่ปั๊มมิสไซล์แล้วครับน่าจะไหวอยู่ครับเขาน่าจะเหลือน้อยกว่าเราไม่รู้ว่าต้องโคนันผมว่าก็เทพอยู่นะแต่แชมเปญอีกตัวไม่แน่ใจว่าเน้นให้มันรอดหรือเน้นให้มันตีแรงดีเราก็ไม่อยากใส่ให้มันซ้ำๆไปนะก็ดูแปลกๆใส่มาทำไม2ตัวเหมือนกันก็ให้ตัวหนึ่งแบบไว้เคลียร์เกมเดเมจแรงๆตัวหนึ่งก็เอาไว้ตั้งทีมอ่ะจบแล้วไม่เว้ยแนวหลังเราโอ้ยังมีรอดนี่ครับชูประโยชน์ของชูนี่แหละครับทำให้เติมเกมได้ใครมีก็บางทีก็เฮ้ยอย่ามองข้ามเว้ยใช้ไปก่อนโหบวกเยอะเว้ยยังไม่เลื่อนเหรอ3328ทำไมมันบวกเยอะเจอคนแต้มเยอะใช่ไหม3500เมื่อกี้หรือเปล่า3500คนครับแต่หายบาลาครับข้ามไปเลยครับทำไมถึงข้ามมีโอกาสที่จะสู้กันนานไงก็เลยข้ามดีกว่ามันไม่ควรเสี่ยงสู้กันนานแล้วใครอารมณ์เสียเราอะโดนตั้งแต่สกิลแรกอีกแล้วเฮ้ยเพื่อนเราใส่หลบสกิลให้นายเยอะแยะเลยนะมันนาวไปอีกตัวโอ้ยไปตัวเลยว่ะชัวร์ว่ะไปสองจังหวะโดนน้ำแข็งเนี่ยก็ประมาณนี้ครับมันผักกระจายเลยว่ะพัดเลยแล้วกันแม่มิสไซล์มันเต็มพอดีไงออโต้ไปทำอะไรจัดชุดใหญ่น่าจะได้เปรียบอยู่นะโอ้โหยังเหลืออีกเพียบเลยก็สูสีไม่น่าจะยาวครับเห็นเขาล้มไปเยอะแล้วตัวเล็กๆก็เถอะชุนลีมานี่มันโอ้โหฝ่ายเราหายว่ะได้จ่ายลงเพิ่มจะชัวร์เลยเดี๋ยวจะเอาแค่260เกิดความแตกต่างจริงนะครับตัวใหม่มาเนี่ยเห็นสกิลโอ้โหมันรุ่งเรืองมากอะเรียกได้ว่าแบบรุ่งเรืองจอมโจรคิดนี่ก็ยังเป็นตัวแสบนะครับเฮ้ยมันดันกลับว่ะเฮ้ยแต่ผมว่าทีมเราไหวอยู่ถ้าผมไม่ลืมเปลี่ยนทีมมาทีมหลักลืมบ่อยเหลือเกินมันเรียกบาร์บีคิวก่อนตลอดเสียดายครับมะนาวเอาไม่อยู่เท่าไหร่เนี่ยมาไม่ถึงฮะไม่ได้อมตะเลยอ่ะกระเด็นอย่างเดียวเลยก็อาจจะต้องใช้ชลีนี่แหละครับมาเพิ่มหลบสกิล
ก็ยังพอไหวนะจอมโจรคิดยังแสบอยู่ครับโหแม่งเพียบเลยผมก็ยังดื้ออยู่วะที่จริงควรยอมไม่ได้แล้วโดนผักมาเยอะมากเลยมะนาวไม่ได้อมตะเลยอะโดนถีบกัดอย่างเดียวเลยเออติดไม่ทันอีกอะคือจังหวะจะติดสกิลแล้วโดนถีบกัดอย่างเงี้ยครับก็เสร็จโอ้โหเละเทะเลยว่ะก็ยังพออัดเขาได้นะจอมโจรคิดก็เป็นอีกตัวที่อยากเลี่ยงเหมือนกันครับมันน็อกแบ็ค2สกิลเลยนี่ใช่ไหมแล้วมันเหมือนจะถีบแล้วถีบอีกอะแพ้อีกแล้วครับอะไรวะแพ้แล้วก็ลบเยอะไม่ได้ขึ้นหลีกเลยจ่ายสิครับรออะไรเอากี่อันดีแค่นี้ก่อนแล้วกันเอ้ยมันมีของฟรีนี่วะไปดูของเขาใส่ด้วยไปดูจอมโจรคิดหน่อยน็อกแบ็ก2สกิลอะใช่ป่ะอ๋อนี่ไม่ใช่นี่วะอันนี้ทำให้เดินช้าแล้วก็น็อกแบ็กสกิลเดียวโอ้นี่ไงเขาใส่เลยไงผมไม่มีตัวอย่างนี้ไงเป็นสายเวทโจมตีน่าจะตัวเดียวแล้วแล้วล่ะดีเทพตัวอื่นงั้นๆเกียร์เทพอันกลางเขามี2ชิ้นเออมีแค่2ก็ยังแพ้เนอะชุนลีแน่เลยว่ะความแตกต่างนี้เพิ่มความแม่นไงครับ หัวรอเล็กๆอีกแล้วเหรอยังไงก็ต้องชนะ2เกมครับโอ้โหมีรัน220ก็ข้ามดีกว่าร้อนเลยชุนลีแม่งใช้กันกระจายแล้วอ่ะหัวร้อนแล้วงงแพ้ได้ไง3เทพไม่น่าจะได้พิสูจน์อะไรทั้งนั้นแล้วครับแลเด้งเร็วหน่อยเว้ยใจร้อนเด้งเพิ่มแล้วโอ้ยไปคิวไปตัวเปลี่ยนทีมดิเออน่าจะได้เยอะอยู่นะแล้วข้างเราอะโอ้โหมาช้ามากครับงงเลยทำไมมาช้ากันขนาดนั้นคือที่แรกมันตอนพายุมามันโดนวิสัยไปแล้วใช่ไหมและมันไม่ทันหลุดจากพายุเลยวิสัยใหม่ลูกสั้นงันปั๊มเร็วกว่าเราอีกเหรอโดนต้อนแล้วไม่น่ากลัวแล้วตั้งแต่มีพาลาดินไม่ค่อยกลัวนะตอนโดนต้อนเนี่ยคือเหมือนจะสกิลโหดอยู่โหแม่งเหนียวอ่ะจอมโจรคิดนี่ถ้าใส่เทพนี้ก็น่ากลัวจริงๆนะแม้จะอยู่แนวหน้าก็เถอะยิ่งตอนนี้ก็มีเซตเกียร์เทพแล้วไงเริ่มกลับมาโหดอีกแล้วก็ยังไม่ได้ขึ้นนะเว้ยอะไรฟะ200ใช่ป่ะละบ๊ายบายโคตรปอดน่าจะไหวอยู่คะแนนน้อยมากเลยหัวโดนตีคืนนี่ครับเป็นตีอันดับต่างกันเกินไปเฮ้ยเราไม่ค่อยมีบี้เหลือด้วยดีวะรอมาใกล้ๆอ่ะมาถึงก็ติดสกิลเออเราก็ติดบางทีก็ต้องนั่งเทียบครับเวลาแ
รีบยิงจังเลยโดนสตันใช่ไหมนะนิ่งเลยเย้ครับเลเวล6แล้วลุยพัดเลยได้ไหมไม่รู้จะพลาดหรือเปล่านะเที่ยงอ่ะเออพัดก็พัดไปดิกังวลอะไรปล่อยสวนนั่นทีแม่ยังยิงได้อีกอ่ะดูดิเอ้ยยังเหลือเกือบลืมผมโดนพายุพัดผมก็ปล่อยตัววิ่งสวนพายุแล้วเนี่ยมิสไซล์แม่งแบบมันดักได้ดีกว่าเราอีกน่าจะชนะครับตานี้เรือหลีกหรือไม่แต่ละหลีกห่างกัน20บี้ครับคือถ้าจ่ายแค่สัก10บี้แล้วได้เลื่อนก็โอเคแต่ถ้าจ่ายเยอะกว่านั้นก็ได้บี้เพิ่มได้ผลึกกิ้วผลึก PP เพิ่มก็แล้วแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรจะเหนียวเว้ยแนวหลังเกี้ยงแล้วนะเพิ่มบาร์บีคิวแล้วกันต้องเพิ่มความแม่นครับอยากได้ชุดหลีนะจะเปิดหมดไม่ไหวหรอกเอาเกียร์ก่อนแล้วกันรอบหน้ามันน่าจะมีมาอีกตัวที่สไตล์อย่างนี้ไงจบไปดิขอเลื่อนสักทีนะเรียบร้อยเหนื่อยเหมือนกันเลื่อนไหมเรียบร้อยครับ66เองจุดประมาณไหนเอ่ย37เอไม่แย่ลีกใหม่ด้วยต่ำสุดเท่าไหร่วะอีกชั่วโมงกว่าก็ตัดลีกสูงสุด4กับ 4,300 แล้วมีแพ้บ้างครับลองดูที่เราชนะสิว่าเกียร์เขาเทพไหมหนึ่งครึ่งสองครึ่งสามสี่ครึ่งก็เยอะกว่าเรานะแสดงว่าผมเก่งใช่ไหมบวก40ครับโอ้อันนี้ท็อปเลยถ้ามาประมาณนี้ก็ไม่แน่ใจแล้วล่ะแล้วแต่จังหวะแล้วกันเนอะโอเคครับก็เล่นก็เล่นให้สนุกแล้วกันร้อนครับที่จริงก็ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันนะ2 ID ไม่ไหวแล้วครับบอกน้องก็เหมือนกันเล่นก็เล่นให้จริงจังเป็น ID ไปดีกว่ามา2 ID อย่างนี้โอ้เหนื่อยเหมือนมาแบบเปิดเยอะเปิดเพิ่มเพื่อให้ดูเรทมากกว่าไต่หอยังไม่ได้ไต่ทิปเซิลยังไม่ได้ลงเพิ่มเลยใครได้บีมาอีเวนต์ยังอยู่หรือเปล่าถึงวันที่5นี่ใจร้อนก็เปิดก่อนก็ได้ครับยังไงก็แนะนำเกียร์มากกว่าแต่เรนเจอร์พิเศษนี้ก็ไม่ใช่ย่อยเลยนะก็ถือว่าเก่งขึ้นกว่าตัวเก่าๆอาจจะไม่ถึงขั้นแบบเก่งแบบต้องมีอะไรประมาณนั้นนะแต่ก็ถือว่าเก่งขึ้นแน่นอนชัดเจนอ่ะแค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ